เปิดวาร์ปเก่งฮาริสนะครับนักแสดงดาวรุ่งวิมานหนามดีกรีเทพบุตรยี่เป่งสวัสดีครับวันนี้แอดมีส่วนลดพิเศษนะครับมาให้เพื่อนๆที่อยู่ในอเมริกาที่กำลังจะซื้อรถเทสลาคันใหม่แอดมีส่วนลด 1,000 เหรียญเมื่อซื้อผ่านลิงก์ที่แอดทิ้งไว้ให้ด้านล่างแอดมีสิทธิ์ให้เพื่อนๆได้เพียง10คันแรกเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษนี้รีบคลิกเลยนะฮะเก่งฮาริสนะครับนักแสดงดาวรุ่งที่กำลังถูกจับตามองและอวดทักษะการแสดงอันน่าทึ่งนะฮะในภาพยนตร์วิมานหนามด้วยบทจริงนะซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะก็เป็นที่รู้จักบนโลกโซเชียลนะครับในฐานะครูภาษาไทยหล่อบอกต่อด้วยนะครับในไวรัล TikTok ที่มีคนดูกว่า 3.2 ล้านนะฮะอีกทั้งยังมีดีกรีเป็นเดือนมหาลัยอีกด้วยปัจจุบันนะฮะเก่งเป็นนักแสดงภายใต้สังกัดดูมันดีเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคม2542เคยเป็นครูฝึกสอนวิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของผู้เก่งนะครับเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวพอได้รับการการันตีด้วยตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยพะเยานะครับเมื่อปี2561ทั้งยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับจากการประกวดมิสเตอร์ไชนีสเชียงใหม่2021ด้วยในปีถัดมานะครับความหล่อของเก่งก็ยังเฉิดฉายต่อเนื่องกวาดรางวัลชนะเลิศเทพบุตรยี่เป่งเชียงใหม่ปี2565นะครับรางวัลมิสเตอร์ยี่เป่งป๊อปปูล่าโหวตปี2022และรางวัลเทพบุตรยี่เป่งขวัญใจธนชาติประกันภัยปี2565ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการเต็มตัวนะครับเก่งฮาริสเคยเป็นนายแบบในสังกัด Red Model Thailand มีผลงานถ่ายแบบมากมายนะครับรวมถึงมี Facebook และ Channel YouTube เป็นของตัวเองนะครับโดยใช้ชื่อว่าวันและเวลาสำหรับไลฟ์สไตล์ของเก่งนะครับก็จะออกแนวลุยๆเป็นคนกันเองและรักสุขภาพชอบออกกำลังกายด้วยการเข้าฟิตเนสและเล่นฟุตบอลสำหรับภาพยนตร์วิมานหนามนะครับเก่งรับบทเป็นจิ่งนะน้องชายของโหมที่แสดงโดยอิงฟ้าซึ่งก็นับเป็นโอกาสครั้งใหญ่นะครับที่เก่งจะได้อวดฝีไม้ลายมือสู่สายตาคนดูในระดับแมสเป็นครั้งแรกอีกทั้งยังได้ร่วมงานกับศิลปินระดับประเทศนะครับอย่างเจฟซาเตอร์และอิงฟ้าวราหะอีกด้วยหากใครอยากพิสูจน์ว่าเก่งฮาริสนะครับจะเก่งสมชื่อหรือไม่ก็สามารถรับชมภาพยนตร์วิมานหนามกันได้แล้วนะครับทุกโรงภาพยนตร์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก thetiger.com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ